ไปพูดคุยกับพี่วิกิตนะครับธีระวรรณรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่วิกิตสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพี่วิกิตถามก่อนเลยฮะมองภาพรวมตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแล้วดูหลายๆคนก็เริ่มมองกันแล้วนะว่าเอ๊ะมันจะย่อไปจนถึง 1,300 หรือเปล่าในมุมมองของพี่วิกิตมองประเด็นนี้ยังไงครับอย่าไปพยายามหาเลยว่ามันเกิดมาจากอะไรเอาคุณเกิดจากบ้านเราเองนี่แหละตัวเราเองของตัวให้รอดคือคนอื่นก็มองว่าเฟดจะเริ่มเอาดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นมุมมองกันคนอื่นเขาก็บวกกันแต่เราก็ไม่ตอบรับใดๆทั้งสิ้นนะครับโทรไปไม่มีสัญญาณตอบรับอินดี้จากหมายเลขที่ท่านเรียกพอมาประชุม ECB ธนาคารกลางยุโรปหุ้นยุโรปเขาก็บวกกันใช่หุ้นอื่นเขาก็บวกกันได้ดีนะครับแต่บ้านเราเองก็ไม่สนใจนะครับก็ไม่ได้บวกตามปรับลงด้วยซ้ำนะครับในช่วงวันก่อนทั้งอาทิตย์กลายเป็นว่าตลาดเนี่ยมีการปรับฐานลงมาแล้วก็กลัวกันในแง่ของตัวถ้าเป็นเทคนิคอลเนี่ยก็คือมีนิวโลละทำจุดต่ำสุดใหม่นะถ้าเป็นนักเทคนิคเขาก็คงจะแบบรอดูไหมนะหรือยังไม่กล้านะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะว่าถ้าพอมันลงมามันก็หดหู่กันหมดนะความฮึกเหิมก็หายกันหมดนะครับแล้วก็พอทุกคนบอกว่าเฮ้ยอย่างงั้นมารับล่างอาจจะมีหลุด 1,320 แล้วมีแพนิคนะไปรอ 1,300 หรือหลุดต่ำกว่านั้นนิดนึงแล้วค่อยช้อนซื้อกันขึ้นมาใหม่พอทุกคนมองอย่างงั้นน่ะมันก็ทุกคนก็เกียร์ถอยกันหมดนะครับมารอตั้งรับล่างกันหมดเป็นธรรมชาติเป้าหมายแต่ถ้าถามว่าไอ้บรรยากาศอย่างเงี้ยนะมันเกิดจากอะไรแล้วมันจะแก้ไขยังไงแล้วมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะจะถามว่ามันดีขึ้นกี่โมงเนี่ยผมว่ามันก็อ่ะบอกแล้วปัจจัยในต่างประเทศดูจะไม่ค่อยมีอิทธิพลอะไรกับเราในขณะที่มันมีอิทธิพลกับตลาดหุ้นอื่นเขาใช่นะหุ้นเราเองผลตอบแทนแย่สุดในตลาดหุ้นภูมิภาคแล้วนะตั้งแต่ต้นปีบ้านเราเองเนี่ยผมว่าถ้าเราดูปัจจัยมหาภาคในต่างประเทศคงดูไม่ค่อยมีอิทธิพลเท่าไหร่แต่ว่าหลายคนก็บ่อยนะบ่อยมาการเมืองในประเทศบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็เขาเรียกว่าไปถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะว่าอย่างคดีที่เขาเรียกอะไรนะทางท่านนายกเหรอครับสวท่านนายกท่านนายกก็คงจะเริ่มพิจารณากันในสัปดาห์หน้าแล้วก็กว่าจะไปรู้ผลจะโน่นนะครับปลายเดือนนะหลายคนก็ไปจับจ้องมองกันแล้วก็นักวิเคราะห์การเมืองก็ไปวิเคราะห์กันโอ้โหหลายแง่มุมเลยฮะออกมาเป็นฉากทัพมาเป็นซีนาริโอแต่ไม่หมดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ออกมีตัวแทนยุบสภามีนายกสำรองผมว่ามันก็คิดกันไปได้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้หรอกนะครับแต่ว่าถามว่าเฮ้ยมันมีผลกับหุ้นไทยขนาดนั้นเลยครับย้อนกลับไปครับเมื่อปีที่แล้วอ่ะเราก็บอกว่าการเมืองเรามันวุ่นวายใช่ไหมเลือกตั้งมาแล้วจะดีขึ้นครับเป็นไงล่ะก็จุดเงียบลงมาอีกลงยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้เลือกเลยฮะเห็นไหมถามว่าเฮ้ยมันใช่เหรอผมว่ามันก็โอเคมันก็เป็นข้ออ้างอ่ะนะที่คนจะโทษกันนะมันก็โทษได้หมดแหละนะครับทีนี้กลับมาดูว่ามันมีอะไรให้โทษได้บ้างอีกอ่ะงบไม่ดีงบไม่ดีอันนี้อาจจะใช่อันนี้อาจจะใช่แล้วพอเราดูอย่าง BTS มาโดนขาดทุนจากเงินลงทุนโน่นนี่นั่นเข้าไปเห็นไหมครับออกมานี่ PE เป็นร้อยเลยทีนี้ครับนะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอาลิขแย่แล้วนะซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นธรรมดานะเวลาหุ้นตกคือพอมันตกเนี่ยมันก็ลามไปหมดนะครับเศรษฐกิจเองการจับจ่ายใช้สอยเองสินค้าฟุ่มเฟือยทุกอย่างก็ชะลอไปหมดเพราะว่าพอหุ้นมันตกใช่ไหมเราก็นึกถึงภาพคนไปซื้อหุ้นใช้หลักประกันอ่ะก็มันก็อู้ฟู่นะสมัยก่อนนะพอโดนคอมาจินโดนฟอร์ซเซลอันนี้ก็เรียบร้อยเลยกำลังซื้อก็หดไปแล้วคนที่ไปซื้อหุ้นเอาไว้เนี่ยพอโดนฟอร์ซเอาไว้การลงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ไปถือหุ้นตัวนั้นเอาไว้อยู่เนี่ยนะมูลค่าก็ตกลงไปด้วยอ่ะอันนี้ก็คือการตั้งในทางบัญชีแล้วว่าตั้งด้อยค่าจากการลงทุนต่างๆนานานะซึ่งก็ต้องยอมรับว่า BTS ก็โดนไอ้ตัวของเค้กโดนเค้กเข้าไปคงเค็ดนะเออรีเอ็กซ์เพรสก็ขายกันไปเรียบร้อยนะครับก็ถือสัดส่วนไม่ถึง 3% แล้วมั้งนะก็คงจะจบไปนะล้างหลังบ้านไปก็คงไม่มีผลขาดทุนมาถือมาแบบนี้อีกละนะก็น่าจะดีขึ้นนะครับที่เหลือก็ไปขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจหลักนะก็เช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหลือสัมปทานไปถึงปีอะไรนะ29มั้งถ้าจำไม่ผิดหรือ30ก็เหลือเวลาให้ทำกันต่อแต่ว่าเส้นหลักเองที่เป็นเส้นเลือดของเขาเลยเนี่ยคงจะเป็นสีเหลืองกับสีชมพูนะซึ่งก็จะไปอาศัยไอ้ตัวของปริมาณผู้โดยสารแหละว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่น
ะครับถ้ามันดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นเร็วอันนี้ก็เป็นผลบวกกับเขาซึ่งคงต้องมาดูกันนี่คงจะเป็นเส้นเลือดหลักละอันนี้ผมก็เลยย้อนกลับมาดูนะครับว่ามันลงเพราะอะไรจะเห็นว่ามีบางบริษัทขาดทุนจากการตั้งด้อยค่าของการลงทุนโน่นนี่นั่นเอโก้ก็มีตั้งด้อยค่าจากการลงทุนในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เป็นปีที่ล้างบ้านกันหมดแล้วนะใครที่ไหวก็ไหวใครที่ไม่ไหวก็คงไม่ไหวนะครับสิ่งที่เขาทำได้ก็คือขายกิจการทิ้งเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นใหม่ตรงนี้ก็ทำกันไปบันทึกด้อยค่ากันจบไปก็คงไม่น่าจะเห็นในพวกงบการเงินที่ผิดปกติแบบนี้ละในช่วงไตรมาสที่สองหวังว่านะหวังว่าเพราะว่าหุ้นมันตกมาขนาดนี้จะฟอสจะมาจิ้นคออะไรก็น่าจะไปกันหมดแล้วมูลค่าตั้งด้อยค่าในทางบัญชีก็น่าจะไปกันหมดละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอครับว่าถ้าตลาดหุ้นฟื้นผมว่ากิจกรรมทุกอย่างก็จะฟื้นกันหมดอ่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็ต้องยอมรับสภาพกันไปก่อนละกันนะอันนี้ก็เป็นผลพวงนะจากอะไรนะงบการเงินที่ออกมาแล้วมันมีตั้งด้อยค่าโน่นนี่นั่นขาดทุนงานเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็เห็นภาพมาในส่วนของราคาหุ้นที่มันสะท้อนไปละเรียบร้อยอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นความหวังแล้วกันนะหวังลึกๆว่ามันจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นนี่ก็ตัวใครตัวมันครับกลยุทธ์หลักตอนนี้ผมบอกว่าตลาดหุ้นตอนนี้เหมือนทางสองแพร่งนะก็คืออาทิตย์หน้านะครับ 1,320 ทุกคนคงจะมาร์กกันเอาไว้เคยห้ามหลุดนะถ้าหลุดนี่ตัวใครตัวมันมีความมี2ตัวที่แนะนำครับนะถ้ายืนได้ก็เลี้ยงตัวประคองขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็จะเหมือนเดิมนะฮะเต้นแบบหมอนทุกคนก็จะแบบว่ารอเฟดรอการประชุมกนง.รอการเมืองก็รอกันต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยคือมันไม่ลงต่อไงนี่ผมว่ามันก็ถือว่าน่าจะดีแต่ถ้าหลุดก็ตัวใครตัวมันแต่เต็มตังไว้ช้อนซื้อนะผมว่าถ้ามีแพนิคเซลก็หลายคนคงชอบนะสำหรับในการช้อนซื้อแล้วก็ไปหวังเล่นรีบาวกันนะแต่ทรงหุ้นจะเสียนะก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะเอาแบบไหนนะก็คือไม่ยืดหลุดไม่ยืดอะไรนะยืดถึง320ไม่หลุดอ่ะก็เล่นกันประคองไปและเลือกเป็นตัวทำได้ครับแต่จริงๆพูดแล้วดูหล่อนะแม้เลือกหุ้นเล่นเป็นรายตัวแต่เอาเข้าจริงทำโคตรยากใช่เนี่ยผมจะถามพี่วิกิตต่อเลยว่าช้อนอันไหนจะไม่หักบ้างครับมีไหมฮะตัวไหนที่ช้อนไปแล้วยังพอโอเคแล้วยังไปต่อได้เอาจริงผมว่าปีนี้เป็นปีที่โอเคดูเซ็ตแล้วดูยากแหละแต่เมื่อบอกเฮ้ยดูหุ้นรายตัวสิยังมีบางตัวทำจุดสูงสุดใหม่ครับเช่นโคโคโค่อย่างเงี้ยจ่อจะทำคุณ USA เงี้ยจอจะทำจุดสูงสุดใหม่แต่ต้องยอมรับนะว่าหุ้นหลายตัวที่มันทำจุดสูงสุดใหม่เราไม่ได้ cover คือเราจะมา call หุ้นพวกนี้ก็ลำบากแล้วไงคือมันจะไม่รู้ว่าพื้นฐานอะไรยังไงก็จะรู้แค่บางตัวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อจำกัดในการทำงานเหมือนกันนะเวลาตลาดเป็นขาลงแบบนี้นะครับจะให้เราไป cover ศึกษาอย่างที่ตลาดบอกกลต.บอกไม่ทันอยากให้มี cover เพิ่มมีอะไรนะการศึกษาข้อมูลในเชิงพื้นฐานวิเคราะห์หุ้นเพิ่มโอ้ตลาดอย่างนี้ไปวิเคราะห์ประมาณนี้บอกปิดตัวขึ้นมานี่ถึงกับอะไรนะชื่อเสียงที่สร้างกันมานี่หมดเลยนะถ้าภาษาว่าลุงเล่าเสียหมาเลยครับพี่ถ้าเกิดทายบอกผิดขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นไรก็อยากจะรู้ว่าเป็นช้อนหักไม่หักก็ต้องบอกกันว่าหุ้นเลือกไปหลายตัวได้แต่อย่างที่บอกครับมันก็มีข้อจำกัดถูกไหมครับมันก็ไม่ได้รู้ทุกตัวจะหยิบขึ้นมานี่แจ็คพอตขึ้นมาได้ตัวแบบโอเคคอแล้วมันขึ้นอันนั้นก็เป็นพระเอกไปเลยแต่ถ้าคอแล้วมันลงอันนี้ก็ซวยไปเพราะฉะนั้นก็ทำงานยากเราก็พยายามให้จำกัดความเสี่ยงโดยอะไรฮะโดยอยู่ในหุ้นเดิมๆที่เรามีก็เลยกลายเป็นข้อจำกัดในการทำงานอีกแล้วมันก็จะวนอยู่แค่นี้แอดวานปตท.ปตท.ครับ G C I V L มันก็วนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นข้อจำกัดอันนึงเหมือนกันเวลาตลาดเป็นขาลงนะเอาว่าเพย์เซฟไหมถ้าเลือกเป็นรายตัวรอบนี้ก็หลายคนบอกดีเฟนซีฟเป็นหุ้นปลอดภัยครับหลบภัยปรากฏระเบิดลงหลุมลงไฟฟ้าปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะไปได้แน่นอนดีเหมือนกันแต่บางทีก็มีระเบิดลงหลุมเหมือนกันก็ผิดจากที่คิดนะแล้วก็ถ้ามองกันผมว่าเซกเตอร์โรเทชันรอบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับหลายคนบอกว่าตลาดขาลงซื้อดีเฟนซีฟแล้วปลอดภัยบางทีก็ไม่ปลอดภัยนะจะไปโกลบอลเพย์ก็ไม่ได้จะไปโดเมสติกเพย์ก็ไม่ได้ก็เอาอย่างนี้แล้วกันหุ้นเนี่ยถ้าดูเป็นตัวนะหนึ่งก็คือดูไปเลยว่าเล่นกับการช็อตกับโคเวอร์ช็อตนี่แหละมีแค่2อย่างท่านจะเก็งกำไรครับแต่อย่าง SCGP เนี่ยโดนช็อตขึ้นมาตลอดทางเลยโดยที่หวังกำไรตอนนี้กำไรเริ่มดีแล้วคนก็เริ่มมองว่าเฮ้ยหน้าโคเวอร์ช็อตหุ้นที่เกาะไปกับ SCGP ก็มีอะไรฮะ Aspect เงี้ยเขาคู่หูคู่หุ้นกันอยู่แล้ว2คนเนี้ยนะลงทุนเวียดนามทำอะไรก็แพ็คเกจิ้งก็ไปด้วยกันนะครับมันก็อาจจะเป็นตัวเขาเรียกว่า catching up pay นะหรือว่าหุ้นตัวตามตัวรองตัวยิงแถว2อันนี้ให้เข้ากับเทศกาลบอลยูโรหน่อยเวลาบางทีเราส่งศูนย์หน้าแล้วยิงไม่เข้าก็ต้องมีซุปเปอร์ซับลงไ
ในถึงแอสเปคผมว่าก็ใช่นะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือคุณจอทำนิวไฮอย่างเงี้ย SLV คือทำไปแล้วนะแล้วก็ไม่รู้อ่ะพอหลังมันโล่งนะคนก็แบบก็เล่นกันต่อไปนะก็อารมณ์ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าคืออย่างที่บอกครับพวกเนี้ยมันไม่ค่อยได้อยู่ในโคเวอร์ของโบกหรอกแล้วก็ยูนิเวอร์สเราเองก็ไม่มีแต่ว่ามันก็ขึ้นอ่ะมันจะยังไงล่ะทีนี้เราก็ต้องใช้เทคนิคข้อตามเข้าไปละโดยที่มีจุดสต็อปลอสเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าคุณเลือกเป็นรายตัวลงทุนได้ไหมได้ถามว่าแล้วมันจะช้อนหักไม่หักอันนี้ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับช้อนใครช้อนมันแล้วล่ะนะครับครับช้อนเหล็กช้อนพลาสติกครับนะมันก็ดูว่าความเหนียวของใครมันเหนียวกันครับก็ประมาณนี้เต็มกระสุนไว้แล้วกันครับถ้าอาทิตย์หน้าไม่ลงก็ซื้อถ้ามีพันเอ็กเซลก็ซื้อสวนมีอยู่แค่นี้ครับกลยุทธ์ตอนนี้เลือกซื้อเป็นรายตัวครับคุณวิกฤตครับเดี๋ยวขอย้อนกลับมาถามเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองหน่อยนะครับเพราะว่าในเดือนมิถุนายนเองเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญประมาณสัก3เหตุการณ์ได้นะครับทั้งกรณีคุณใช่ไหมครับ3จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่อตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างฮะในเชิงจิตวิทยาก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วช่วงเลือกตั้งนะก็คุณก็สวิงไปสวิงมาเรื่องการเมืองนะแต่ถามว่ารอบนี้เองเนี่ยดูที่จะมีนัยยะหน่อยก็น่าจะเป็นคดีถอดถอนนายกนี่แหละนะครับซึ่งกว่าจะไปรู้กันก็ประมาณปลายเดือนมิถุนาครับนะส่วนคดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะพอเห็นภาพนะครับคือไม่ต้องไปดาวหรอกนะเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นผมว่าคงไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับเอาเป็นว่าก็เป็นประเด็นที่ให้ติดตามเป็นสีเป็นสันแล้วกันครับครับผมว่าไม่น่าจะมีนัยยะมากเอาอิงจากที่ผู้จัดการตลาดพูดแล้วกันนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกว่าประเด็นการเมืองอาจจะมองเป็นประเด็นรองครับแต่ประเด็นหลักก็น่าจะอยู่ที่เรื่องผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนอะไรก็ว่ากันไปผมก็เห็นด้วยนะผมว่ามันก็เป็นสีเป็นสันแหละมันไม่ถึงขั้นที่ว่าพอถอดถอนเสร็จแล้วมันต้องยุบอะไรนะยุบสภาปรับปรบหรือว่าเลือกตั้งกันใหม่ไม่น่าถึงขั้นนั้นแหละไม่น่าถึงขั้นนั้นก็จะเป็นจินตนาการของแต่ละคนกันไปนะอย่าเป็นจินตนาการเยอะถ้าซีเนียร์แล้วโอ้กรณีที่แบบว่าคุณเศรษฐาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาจริงๆนะครับอ๋อผมไม่ใช่นักวิเคราะห์การเมืองครับถ้าแบบนั้นคือหุ้นจะลงไหมฮะไปถามอาจารย์เจตไปถามปักเตอร์เจตถามนักวิเคราะห์ทางการเมืองด้วยน่าจะรู้ดีกว่าผมอันนี้ผมว่าถ้าหุ้นธุรกิจผมถามในแง่ที่ว่าถ้ามองในฐานะนักลงทุนหรือว่าอย่างเช่นต่างชาติมองเข้ามาประเด็นการเมืองเนี่ยมันมีผลต่อบ้านเราอันนี้พอจะตอบได้จากประสบการณ์ในการดูตลาดหุ้นมาก็หลายสิบปีผมว่ามีผลถ้าเกิดมันไม่มีเสถียรภาพนะครับหรือว่ามีความงอนแง่นมีความไม่ลงรอยกันนะแล้วก็นโยบายเนี่ยมันรันต่อไม่ได้อันนี้มีผลอันนี้ตอบได้ครับแต่ถามว่าคดีเป็นไงนี่ตอบไม่ได้แต่ถามว่ามันมีผลไหมไม่ได้ถามคดีนโยบายมันรันไม่ได้ครับครับครับสรุปแล้วเนี่ยว่าถึงขั้นนั้นไงผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีน้ำหนักครับครับอ๋อสรุปแล้วเนี่ยกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยมีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุผมว่านโยบายก็ยังรันต่อได้มีรองนายกก็ทำงานกันไปครับทำได้ไหมสมัยคุณยิ่งรักอ่ะมันก็จะประมาณเนี่ยก็ทำงานกันไปจนมีวันนึงก็คือมีการลงถนนประท้วงไงตรงนั้นเนี่ยก็นำไปสู่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงครับครับซึ่งณตอนนี้ผมดูจากพัฒนาการนะโดยประสบการณ์จากที่อิงกันมาเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับครับแต่โดยสรุปแล้วก็คือว่ากรณีคุณเศรษฐาถือว่ามีอิทธิพลถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจริงมันจะมีปัญหาต่อตลาดทุนมากที่สุดส่วนอีกสองกรณีไม่ค่อยเท่าไหร่อย่าชี้นำสิไม่ชี้นำไม่ได้ชี้นำครับแต่หมายความว่าถ้าถามว่ามีผลไหมก็มีผลเพราะไปอย่างที่บอกฮะนโยบายมันรันยากไงมันไม่ต่อเนื่องขาดความต่อเนื่องเนี่ยจะถามว่ากี่ต่อจะได้ปลอดภัยกันทั้งคู่ครับถ้าสมมติว่ามันต้องเปลี่ยนรัฐบาลเพราะว่าสมมติว่าสารตัดสินให้นายกพ้นสภาพไปก็ต้องเปลี่ยนนายกใหม่ต้องฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่ในจังหวะที่มันเป็นสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยอะไรนะฮะผมก็เดาว่าอย่างนั้นเออถ้ามันตัวซะถ้ามันต้องฟอร์มทีมกันใหม่ตรงนี้มันจะมีผลทำให้ตลาดหุ้นมันลงไหมพี่หรือว่าตอนนี้เรารับรู้ข่าวไปมากพอสมควรละอย่าไปอินเยอะผมว่าเมื่อตอนเลือกตั้งอะอารมณ์เดียวกันเลยไปย้อนดูปีที่แล้วอย่างเงี้ยเร็วๆนี่เองอารมณ์คล้ายๆกันบอกว่าหุ้นไทยจะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วสุดท้ายเราก็เห็นสภาพก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่มันเฉลยออกมานะครับว่าตัวนั้นแดงตัวนี้แดงไปตั้งด้อยค่าโน่นนี่นั่นเนี่ยหุ้นก็เป็นแบบเนี้ยอันนี้ผมว่ามีอิทธิพลหลักเป็นหลักมากกว่าครับครับถ้าดูแล้วจริงๆผมว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไหมฮะที่มันทำให้ผลประกอบการโอเคแหละมันอาจออกมาไม่ดีเพราะว่าด้วยหนึ่งเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังโควิดแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกด้วยคือเราฟื้นมาเยอะ
จากตอนที่โควิดนะภาคการบริโภคกลับมาเต็ม 100% แต่เรายังขาดเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวการเชนไปนะเช่นอะไรนะที่เขาจะมาลงทุนเนี่ย data center AI ในบ้านเราอ่ะแต่เรายังขาดตัวเนี้ยในการขับเคลื่อนเป็นอะไรเป็นตัวเครื่องจักรหัวจักรตัวใหม่ที่จะมาลากเศรษฐกิจขึ้นคือเราอาศัยการบริโภคการท่องเที่ยวทุกอย่างมันมาเต็มที่หมดแล้วเต็มสเกลหมดแล้วมันก็ต้องมาดูฮะว่าอาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มไหมโครงสร้างพื้นฐานเราก็ทำมาเยอะแต่ก็ต้องมีต่อนะยังหยุดไม่ได้แต่ผมว่ามันยังต้องมีไม่ว่าจะเป็นความหวังเรื่อง EEC เพิ่มเติมเรื่องของอะไรนะ Land Bridge ถ้าทำได้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความหวังการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องมีต่อไปการลงทุนภาครัฐที่จะกระตุ้นการบริโภคและเศรษฐกิจนำคมนำประชาชนเองบางส่วนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเงี้ยครับนะผมว่ามันก็เป็นแนวทางที่ต้องทำอยู่แล้วอ่ะแล้วเนี่ยมีอะไรนะหวยเกษตรที่ผมชอบมากเลยเหมือนกันเลยฮะแต่ซื้อไม่ได้พี่ผมก็ไม่รู้ เห็นกรุงไทยก็บวกขึ้นมาคงเป็นความหวังนะก็ไม่รู้เขาพัฒนาทำอยู่แล้วซื้อสลากผ่านแอปเป๋าตังอะไรก็ว่ากันไปนี่ว่าคงจะเป็นแนวทางเลยก็ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะผมก็เดาไปมั่วซั่วอย่าไปคิดเยอะประเด็นหนึ่งเรื่องของช็อตเซลล์ถ้าสมมติตลาดเขามีมาตรการอะไรออกมามันจะช่วยให้แต่ชนีฟื้นเนี่ยช่วยแน่แน่ช่วยแน่แน่เหมือนอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยพอเขาจับได้ว่ามีการเด็กช็อตเขาแบนเลยหุ้นเขาก็โอเคเลยนะทรงดีมาเลยนะตั้งแต่เขาแบนเนี่ยนะครับครับบ้านเราเองก็มีอัพติกใช่ไหมตอนนั้นนะปีโควิดที่เรามีเขาก็ใช้อัพติกช็อตเซลล์หุ้นก็ไม่ลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้รออะไรอยู่นะใช้เร็วๆก็จะได้ก็จะดีคุณจะได้จะกลับมาหายใจหายเจาะขายคอกันในกองก็ผมมีปัญหาเรื่องระบบอะไรต่างๆคุณวิกฤตไม่รู้จริงหรือเปล่าผมไม่รู้ครับไม่ทราบผมเป็นนักวิเคราะห์ครับไม่ใช่คุณถึงขั้นตลาดไม่รู้นะเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะฮะสุดท้ายนี้ครับพี่วิกิตครับแนะนำเพื่อนๆชาวแก๊งนิดนึงว่าสัปดาห์หน้าเราควรจะวางแผนยังไงมองตลาดมันยังลงต่อหรือจะเริ่มที่จะออกไซด์เวย์ด้านข้างแล้วฮะก็พูดให้หล่อๆนะผมว่าก็เลือกหุ้นลงทุนเป็นรายตัวครับแต่ไม่รู้จะเลือกยังไงเหมือนกันแต่ว่าถามไปอย่างที่บอกตลาดทิศหน้ารู้ดำรู้แดงผมว่าอยู่บนทางแยกแล้วนะถ้ายืนได้ 1,320 อ่ะก็ค่อยๆฮะประคองตัวเล่นกันขึ้นไปใหม่นะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้หลุดโผล่ลงมาตรงนั้นน่ะมันก็ใครยังมีตังมีกระสุนเหลืออยู่ก็เตรียมช้อนฮะเตรียมช้อนอย่างเดียวเลยเอ้ยผมว่าอีกไม่นานนะน่าจะมีความชัดเจนเรื่อง LTF หลายคนบอกว่าเฉยๆไม่ช่วยแต่ผมว่าบอกว่าช่วยนะครับนะเพราะอิงจากผู้จัดการกองทุนหลายท่านเนี่ยที่พูดคุยกันเค้าว่ากลับมาเนี่ยจะส่งผลดีอันนี้เดี๋ยวเป็นอีกความหวังนึงอย่าเพิ่งกดถูกกันหมดได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่วิกิตมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ